สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าชีวิตเด็กหอชีวิตเด็กมหาลัยในนอร์ทแฮมป์ตันจะสามารถไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารได้จากที่ไหนกันบ้างนะคะเริ่มจากที่แรกกันเลยนะคะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่ออัลดีนั่นเองค่ะอัลดีนะคะจะตั้งอยู่ใกล้กับทาวน์เซ็นเตอร์นะคะเดินห่างกันไปแค่นาที2นาทีเท่านั้นเองมีตัวเลือกอาหารมากมายเลยนะคะทั้งอาหารสำเร็จแล้วก็ของสดด้วยนะคะราคาก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะคะเหมาะกับนักศึกษาอย่างเราๆมากๆเสียก็ตรงที่ร้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากทำให้ตัวเลือกมีไม่เยอะนะคะโดยเฉพาะพวกเฮลท์แคร์หรือว่าสกินแคร์ต่างๆหรือก็คือสิ่งที่ไม่ใช่อาหารนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถัดไปมีชื่อว่ามอริสันค่ะมอริสันจะอยู่ข้างๆกับมหาวิทยาลัยนอร์ทแฮมป์ตันเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนพักอยู่ในหอของมหาลัยก็จะสามารถไปที่มอริสันได้อย่างสะดวกสบายมากเลยค่ะถ้าเทียบกับอัลดี้แล้วมอริสันมีตัวเลือกสินค้าหลากหลายมากกว่าอัลดี้มากเลยนะคะในเรื่องของราคาก็ไม่ได้ต่างจากอัลดี้สักเท่าไหร่นะคะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยถือว่าเหมาะกับการมาซื้อวัตถุดิบกลับไปทำอาหารที่หอของตัวเองมากเลยค่ะถัดไปจะพาไปดูร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่นะคะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างไกลนะคะสามารถเดินไปได้แต่ว่าถ้าใครซื้อของหนักขากลับควรจะเรียกแท็กซี่นะคะร้านนี้มีชื่อว่าเคอรี่ค่ะค่อนข้างห่างจากตัวเมืองแล้วก็มหาวิทยาลัยนอร์ทแฮมป์ตันนะคะต่อไปจะพาไปดูร้าน Asian Store ในนอร์ทแฮมป์ตันนะคะเริ่มจากร้านซินหลงกันก่อนนะคะสำหรับคนที่คิดถึงอาหารเอเชียที่ร้านมีอาหารตัวเลือกหลากหลายที่มาจากเอเชียและยังมีส่วนลด 5% สำหรับนักศึกษาอีกด้วยนะคะร้านตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนอร์ทแฮมป์ตันสามารถหาได้ไม่ยากเลยค่ะราคาก็อาจจะแพงกว่าในบ้านเรานะคะแต่ว่าก็ช่วยให้หายคิดถึงได้เยอะเลยนะคะถัดมาคือร้านปราณีสไทยช็อปนะคะจะเป็นร้านที่ขายของจากประเทศไทยโดยเฉพาะเจ้าของก็เป็นคุณป้าคนไทยเลยค่ะนอกจากจะขายวัตถุดิบจากประเทศไทยแล้วบางทีคุณป้าก็ยังคงทำอาหารไทยให้คนไทยในนอร์ทแฮมป์ตันได้กินกันด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามคุณป้าได้หรือว่าติดตามได้ทางเพจ Facebook ปราณีสไทยช็อปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเห็นตัวเลือกหลากหลายในเมืองนอร์ทแฮมป์ตันแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาทำอาหารกันเลยใช่ไหมคะใครเจอของดีในร้านหรือว่าเจอร้านไหนน่าสนใจก็สามารถนำมาแบ่งปันกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ